กับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับของรายการ2หุ้นครับช่วงนี้ผมเปิดสายครับ026786761ครับ026786761ไปดูในคำถามใน Facebook ก่อนเลยนะฮะสิริรับได้ไหมแนวรับแนวต้านนะฮะ property หลังๆก็เงียบไปนะครับเพราะว่าผลประกอบการอาจจะไม่โดดเด่นมากนักในระยะสั้นสิริผมก็เฉยๆนะฮะแนวรับอยู่บาท 55แนวต้านบาท 65ครับแนวโน้ม TH ขอบคุณครับ TH นะฮะตรงหัวโอ้ถ้าหุ้นอย่างนี้ถ้ามีข่าวพอเล่นได้เพราะอยู่ที่ล่างฮะคือไม่เกี่ยวกับพื้นฐานเลยฮะเกี่ยวเรื่องของการเก็งกำไรล้วนๆฮะรบกวนถาม RS กับ Just IF นะครับแนวต้านคืออินฟรานี่ผมไม่แน่ใจนะคือต้องเน้นก่อนว่าอินฟราผมไม่แน่ใจเพราะว่าโดยปกติเนี่ยไม่น่าจะมีการแกว่งตัวแรงมากนักแต่ถ้าดูจากทางเทคนิคแล้วเนี่ยแนวต้านอยู่ประมาณสัก 10.2-10.3 นะครับจัสมินอินฟราเนี่ยนะฮะ RS นะฮะแนวรับแนวต้าน RS แนวรับ12ครับแนวต้านประมาณ14ครับเดี๋ยวนะฮะดูคำถามต่อนะครับแนวรับอ่ะสายฮะสายก่อนครับเชิญครับวันที่คุยกันสอบถามเรื่องตัว IRPC อาจารย์ครับวันนี้มันหลุดมาแล้วอาจารย์คิดว่าแนวรับมันอยู่ประมาณสักเท่าไหร่ล่ะครับอาจารย์ผมว่าหลุดไม่หลุดอะไรเงี้ยดูวันจันทร์ดีกว่าฮะถ้าถามผมนะผมตอนแรกผมมองแนวรับมัน5บาทแต่ไม่รู้ใช่ใช่ใช่แนวรับ5บาทครับแต่ผมคิดว่าการจะประเมินแนวรับเนี่ยผมว่าสักวันจันทร์ดีกว่าวันนี้เร็วไปคือมันอาจจะกลับมายืนเหนือ5บาทเป็นไปได้หรือมันหลุดเลยก็ได้ถ้าวันจันทร์ไม่กลับมายืนก็หลุดเลยก็สารภาพบาปฮะมอบตัวโอเคครับขอบคุณครับอาจารย์ครับผมครับสวัสดีครับนารับแนวต้าน SC กับ TTCL SC แนวรับอยู่ที่2.90 บาทแนวต้าน3.15 บาทครับ TTCL โอ้โครงสร้างยังไม่ดีเท่าไหร่นะฮะแนวรับจริงๆมี14กว่าๆแต่ยังไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ครับลงมาเยอะนะฮะสายต่อไปเรียนเชิญครับสวัสดีค่ะอาจารย์เอกอยากจะถามไอ้ตัว TVT นะคะครับปตท.เหรอฮะไม่ใช่ค่ะ TVT ค่ะ TVT TV Direct ใช่ไหมฮะใช่ค่ะว่ายังไงครับเขาจะเพิ่มทุน4หุ้นต่อ1หุ้นล่ะค่ะเขา X ไปแล้วมั้งในราคา XA ล่ะค่ะ XA วันนี้ค่ะครับแล้วราคาบาท50ครับอยากถามอาจารย์เอกว่าจะซื้อดีไหมคะมันคือเรียนอย่างนี้ครับเราไม่ซื้อก็ได้ใช่ไหมคะใช่แต่ถ้าคุณพี่ไม่ซื้อคุณพี่ขายต้องขายหุ้นเมื่อวานฮะคุณพี่ขายหุ้นวันนี้เนี่ยหรือว่าอาทิตย์หน้าเขาบังคับให้คุณพี่ซื้ออยู่แล้วครับเพราะถ้าไม่ซื้อเนี่ยเท่ากับคุณพี่เสียเปรียบฮะเพราะตัวของการเพิ่มทุนบาท50ถูกไหมฮะใช่ค่ะแล้วราคาตอนที่คุณพี่ซื้อคือ2.10 บาท2.20 บาทใช่ไหมฮะบาท50ค่ะไม่ฮะตอนที่ต้นทุนของคุณพี่อะฮะ2 บาทกว่าค่ะนั่นแหละฮะเพราะฉะนั้นเขาบังคับให้พี่ซื้ออยู่แล้วถ้าพี่คิดจะขายเนี่ยจะต้องขายตั้งแต่เมื่อวานฮะวันนี้ไม่ต้องถามแล้วฮะก็บังคับให้ซื้ออยู่แล้วครับแล้วถ้าอยากถามอาจารย์เอกว่าแล้วสมมติอาทิตย์หน้านี่เราขายก็มีสิทธิ์ซื้อใช่ไหมคะใช่ครับอ๋อค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะครับอยากถามอาจารย์เอกว่าเซ็ตตอนวันนี้ติดที่ 1,390 คิดว่าจะไปได้ไปต่อได้ไหมคะตรงนี้แหละฮะจุดสำคัญแล้วฮะสัปดาห์หน้าต้องยืน 1,390 ถึง 1,400 ให้ได้ฮะยืนไม่ได้น่ากลัวฮะผมยังมีความหวังลึกๆว่าอยากให้ยืนได้นะฮะ4วันนี้สังเกตอยู่2เรื่องฮะเรื่องตลาดหุ้นต่างประเทศกับเรื่องของราคาน้ำมันครับวันแต่วันนี้หลุดนี่ถ้าปิดได้ไม่เกี่ยวกันใช่ไหมคะก็จริงๆก็ไม่ควรจะมาหลุดถึงขนาดนี้แต่ว่าต้องดูวันจันทร์วันอังคารวันนี้วันรุ่มน้อยไปนิดหนึ่งครับค่ะแต่มันติดยืนเหนือ1,390ใช่ครับแต่สัปดาห์หน้าล่ะฮะซื้อขายเต็มสัปดาห์5วันทำการเนี่ยจะตัดสินแล้วครับต้องดูอาทิตย์หน้าใช่ไหมครับค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณนะครับแล้วก็เวลาเราก็หมดพอดีครับพรุ่งนี้มะรืนนี้ยังมีรายการนะครับแต่ว่าตลาดหุ้นปิดครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ